นึกว่าเดลาโฮย่าอองตวนปินโตปะทะฮารุตกริโกเรียนเจอสปีดหมัดแบบบ็อกซิ่งจะรับมือยังไงจาก2คลิปที่แล้วอองตวนปินโตออกไปแข่งในกลอรี่แล้วก็สามารถเอาชนะไปแล้ว2คนนี่คือรอบชิงชนะเลิศคู่ต่อสู้ของเขาใช้หมัดได้อย่างคล่องมีหมัดชุดที่อันตรายคาดว่าน่าจะฝึกบ็อกซิ่งมาอย่างเชี่ยวชาญสไตล์มวยไทยปะทะกับสไตล์บ็อกซิ่งใครจะเป็นแชมป์กลอรี่เริ่มต้นครับฝ่ายนวมสีดำคืออ่องตวนฮารุตนวมขาวครับฮารุตซ้ายโอ้โหหมัดของเขาไม่ธรรมดาครับการป้องกันการวางการเป็นบ็อกซิ่งเลยครับเดี๋ยวอัพลำตัวชกฮุกส่วนอองตวนเนี่ยมาในรูปแบบการยืนต่างๆเนี่ยมวยไทยชัดเจนครับแต่อาจจะมีการโยกสลิปแบบบ็อกซิ่งผสมผสานเข้าไปแต่นี่ฮารุตเข้ามาแล้วมาอองตวนถีบอองตวนโอ้แทงเข่าครับการใช้เข่าของเขาแน่นอนครับไม่เป็นรองอยู่แล้วอองตวนวางซ้ายฮารุตเนี่ยเวลาที่ใช้หมัดเนี่ยอันตรายมากครับเวลาเตะเนี่ยดูไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่เวลาเข้าเนี่ยโอ้ฮุกซ้ายสวยงามครับอองตวนฮารุตเข้ามาแล้วแทงต่อยปังฮารุตป้องกันฮุกซ้ายอองตวนแทงฮารุตเข้ามาลำตัวครับโอ้โหว้าวว้าววางซ้ายทีฮารุตดูดาดองแล้วกูเดือดจ้ามีนับหรือเปล่าโอ้โหบัวบัวไปไหนอุ้งซ้ายตามคือเวลาเข้าสเต็ปบ็อกซิ่งไม่ธรรมดาอู้โดนฮารุตฮารุตโดนแทงอองตวนทีปังปังโอ้หนึ่งสองสามเข้ามาระยะประชิดฮารุตเนี่ยการใช้เข่าการเตะเนี่ยดูแล้วน้ำหนักสู้อองตวนไม่ได้นะครับแต่ว่าหมัดนี่ละสิโอ้สปีดการใช้หมัดเนี่ยขวาซ้ายแทงเนี่ยระยะนี้โอ้วางสวยงามฮารุตเข้ามาโดนแทงครับโดนแทงอีกฟังอองตวนแทงมวยไทยชัดเจนครับของอองตวนส่วนฮารุตเนี่ยระยะประชิดก็ใช้บ็อกซิ่งครับโดยการต่อยอย่างเดียวโอ้เนี่ยงานถนัดเขานี่ไงนี่ไงโอ้ยไปไหนตามแทงขึ้นมากรรมการต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องแยกซึ่งผมบอกก่อนว่าชาวต่างชาติเนี่ยหลายๆคู่เนี่ยโดนโหนะครับเวลาที่เข้ากอดแบบบ่อยๆแล้วกรรมการต้องแยกทุก10วินาทีเนี่ยหลบสวยอองตวนแต่อัปเปอร์คัตภาพช้าครับต่อกันเลยแทงเข่าครับแทงเข่ากรรมการต้องมาช่วยแยกนะแน่นอนครับกรรมการเตือนแล้วครับวางไปนี่ไงหมัดปังเซตามไปไหนอองตวนวางไปเรื่อยๆนะครับคืออองตวนก็ไม่ได้แบบชะล่าใจปล่อยให้เขาเข้ามาใกล้ง่ายๆนะครับวางแข้งไปเดี๋ยวว่าฮารุตก็แข็งแรงครับเอาโดนกระจับตามฮารุตไอตอนไม่เข้าก็แบบนิ่งๆอย่างเงี้ยแต่เวลาเข้าเนี่ยก้าวขาเร็วมากครับปึ้งปึ้งรัวมาแล้วโอ้ยวางแข้งสวยแต่กาดแน่นอยู่ตามเนี่ยเห็นไหมเวลาตามเร็วมากองตัวแทงองตัวแทงกรรมการต้องแยกครับมาฮุกฮารุตแทงกรรมการแยกอีกอัพคือวิธีการดูศิลปะการต่อสู้ไม่เหมือนกันนะครับบ้านเราเนี่ยอาจจะชอบเวลาเข้าวงในแต่ต่างประเทศเขาไม่ชอบให้แยกบ่อยๆล่ะครับ
โอ้โหองตวนบอกว่าไม่โดนนะครับแต่ว่าไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่กรรมการไม่นับน่าจะไม่โดนครับมาไปกันต่อฮารุโอ้โหเนี่ยอัปเปอร์คัตตามโอ้โหแล้วต่อยแบบสุดตัวด้วยแทงโอ้โหฮารุรัวหมัดขวาโอ้โหโอ้โหองตวนหลบไปดีตามละโอ้โหซ้ายขวาผู้ชนะก็คือผลออกมาแบบนี้คุณเห็นด้วยกับคำตัดสินหรือเปล่าแต่เรียกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ดูแล้วโคตรมันเลยนี่คือคนเก่งเต็ม